ดวงตาคงทองควงสามีเปิดใจหลังวิวาห์เคยห้ามลงรูปงานแต่งทำสามีนอยขั้นสุดดวงตาคงทองควงสามีเปิดใจหลังแต่งงานรู้สึกผิดเคยห้ามลงรูปงานแต่งกลัวแฟนคลับไม่เข้าใจทำสามีนอยขั้นสุดปล่อยผ่านคนนินทาได้สามีแก่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังดวงตาคงทองเจ้าของเพลงดังอยากเจอคนจริงใจควงสามีญี่ปุ่นทรงเดชแนวสุวรรณเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาไปหมาดเล่าเส้นทางความรักรวมไปถึงข้อห้ามก่อนแต่งที่ทำคุณสามีเสียความรู้สึกไม่น้อยถึงขั้นเสียน้ำตาแต่งงานแล้วกลัวแฟนคลับไม่เข้าใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาเรศเป็นพิธีกรเพิ่งแต่งงานไปสดร้อนดวงตาวันที่31กรกฎาคมค่ะแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมแหละครับรักเหมือนเดิมชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ครับในความเป็นภรรยาการดูแลกันต้องเพิ่มมากขึ้นไหมดวงตาก็น่าจะนะจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตหรือเราคบหากันเราเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกการคบหากันระหว่างเราสองคนเรารู้จักกันมานานมันไม่มีอะไรต้องปรับเยอะเราก็ดูแลกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอแต่งงานไปแล้วเราก็แค่ทำหน้าที่ต่อหลายคนก็สงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆดวงตาถึงรีบแต่งงานใช้คำว่ารีบถูกไหมดวงตาหลายคนอาจจะมองว่ารีบแต่จริงๆแล้วด้วยวัยของเราซึ่งเราก็มองว่าตอนนั้นที่ไม่มีใครมาขอเราแต่งงานมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเราแค่คิดว่าเรากำลังสนุกกับงานเรารักงานเรารักตัวเองเหมือนเซฟตัวเองแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็มีความพร้อมด้วยวัยวุฒิเราด้วยหน้าที่การงานเราก็ทำงานมา20กว่าปีแล้วมันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวความรักของดวงตาเท่าไหร่ที่ผ่านมาไม่มีคนถามหรือไม่รู้ว่าจะมาเปล่าประกาศทำไมดวงตาด้วยค่ะด้วยหนึ่งคือไม่ค่อยมีใครถามแล้วตัวเราเองก็ไม่ชอบอวดหรือว่าเปิดแฟนสักเท่าไหร่เราก็จะใช้ชีวิตปกติด้วยอย่างที่บอกคือตาค่อนข้างที่จะรักตัวเองรักงานแล้วก็ห่วงสายตารอบข้างด้วยว่าเขาจะมองเรายังไงผู้ชายคนนี้เขาน่ารักยังไงเราถึงตัดสินใจเลือกเขามาเป็นสามีดวงตาคือพี่ปูนเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงในทั้งตัวเขาเองทั้งครอบครัวเขาคือจากพ่อแม่ก่อนจากญาติพี่น้องแล้วก็กับลูกน้องตามองว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับหน้าที่การงานของเขาและจริงจังในชีวิตจนกระทั่งเขาคบเราเขาก็จริงจังพร้อมที่จะดูแลเราแล้วอย่างพี่ปูนเหตุผลอะไรเราถึงเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาที่ญี่ปุ่นอันดับแรกเลยเป็นคนพูดเพราะเป็นคนรักครอบครัวสวยครับแบบนี้ก็สปกครับดวงตาเคยถามเขาสปกเขาชอบผู้หญิงแบบไหนคือเขาจะชอบผู้หญิงตัวเล็กซึ่งเราก็น่าจะอยู่ในสายตาเขาย้อนเส้นทางความรักเจอกันครั้งแรกเจอกันยังไงที่ญี่ปุ่นเรารู้จักกันมานาน10กว่าปีแล้วครับเราคนบ้านเดียวกันเคยทำงานร่วมกันครับผมก็มีธุรกิจเครื่องเสียงไลท์แอนด์ซาวด์พอจัดงานผมก็จ้างเขาไปผมก็จ้างบ้างบางงานลูกค้าก็จ้างบ้างผมก็แนะนำลูกค้าตอนนั้นจ้างเพราะอยากจ้างหรือว่าใจสั่งให้จ้างที่ญี่ปุ่นผมก็แอบปลื้มเขาครับคือจ้างแล้วก็เตรียมพร้อมจีบใช่ไหมที่ญี่ปุ่นแนะนำลูกค้าด้วยแล้วตอนนั้นดวงตารู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้แอบชอบเราอยู่ดวงตาคือถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันก็ยังไม่ได้มีความชอบกันเพราะว่าสนุกกับงานเป็นคนชอบทำงานความรู้สึกเปลี่ยนไปตอนไหนดวงตาก็มาในช่วงหลังๆตอนที่คอมเมนต์กันใน Facebook ปกติเวลาที่เขาโพสอะไรเราก็จะไปคอมเมนต์เล่นบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เราชอบแคปชั่นนี้คือถ้าเราชอบแคปชั่นนี้เราก็จะเข้าไปคอมเมนต์ ก็กลายเป็นคุยกันไปคุยกันมาและได้คุยกันหลังไมค์ในแมสเสร็จก็คุยงานกันหลังๆก็จะมีชวนไปเที่ยวชวนออกเดทกินข้าวซึ่งตาก็อยู่กรุงเทพมหานครเป็นหลักอยู่แล้วตาก็จะไปมาเพราะครอบครัวเราอยู่ที่กาญจนบุรีถ้ากลับมาเมืองการก็กินข้าวก่อนนะคือประโยคชวนครั้งแรกเลยกินข้าวชวนไปเที่ยวพี่ฝุ่นชวนเขาไปอัปเดตที่แรกเลยที่ไหนที่ญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวใช่ไหมครับคือตอนนั้นไปกินข้าวก่อนที่ร้านอาหารครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นเขากลับมาบ้านมีเพื่อนๆไปด้วยรู้จักเขามา10 ปีกว่าจะเดทก็ผ่านมาหลายปีเลยใช่ไหมที่ญี่ปุ่นคือตอนนั้นเราทำแต่งานไม่ได้จีบกันไม่ได้อะไรกันเลยช่วงนั้นตอนนั้นเราหักห้ามใจยังไงในการไม่ให้จีบเขาในเมื่อชอบเขาตั้งแต่แรกดวงตาเขาจีบคนไม่เป็นหัวเราะแล้วมีเดทไหนไหมที่เราประทับใจดวงตาคือหลังจากที่เราไปทานข้าวกันเดทแรกที่ร้านห้อยขาแล้วทีนี้มันจะมีทริปที่เราไปเที่ยวกัน2 คนตอนที่เขาชวนไปเที่ยว2 คนก็ลังเลอยู่ซึ่งจริงๆเขาชวนเรานานมากแล้วแต่ก็ไม่ไปพอเขาชวนเราก็จะเปลี่ยนเรื่องพูดเปลี่ยนเรื่องคุยมาตลอดจนเราได้ไปกินข้าวพูดคุยกันหลายครั้งคุยกันเยอะขึ้นแล้วเขาก็ชวนไปเที่ยวเมืองการเราก็เลยไปพอเราได้ใกล้ชิดเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเราได้เห็นอะไรในตัวเขาเยอะขึ้นเรื่องราวดีๆเขาเป็นคนตลกมันก็เลยทำให้เรารู้สึกสบายคุยกันแบบนี้อยู่นานไหมกว่าจะตกลงเป็นแฟนกันดวงตาก็นานนะแล้ววินาทีที่ขอเป็นแฟนดวงตามันไม่มีคำแบบว่าเป็นแฟนกันไหมมันก็มีคำพูดจากเขาแบบว่าพี่ก็ไม่รู้จะเอายังไงดีเราจะไปยังไงกันต่อพี่ปุ่นเป็นคนพูดที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไปเที่ยวด้วยกันทานข้าวด้วยกันพอห่างๆกันต่างคนต่างอยู่คนละที่มันก็เลยมีความรู้สึกดีขึ้นมาว่าแบบเราจะเอายังไงการตอบความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไป16ดวงตาก็ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนย้อนกลับไปตอนเพิ่งเริ่มมีความรักเราอยู่กรุงเทพมหานครเราก็ทำงานของเราเขาอยู่กาญจนบุรีทำงานของเขาพอมีระยะเวลาที่ห่างเขาก็มีความคิดในหัวของเขาว่าจะเอายังไงกันต่อพอเขาพูดมาแบบนั้นตาทำยังไงดวงตาก็ให้เวลามันพาไปตอนนั้นก็ไม่รู้จะพูดคำไหนก็เลยบอกว่าให้เวลามันพาไปแล้วกันถ้ามันใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เราไม่สามารถบอกได้ว่าแต่งกันเลยเนอะหรืออะไรระหว่างระยะทางหรืออายุดวงตาอายุห่างกัน13 ปีแต่ระยะทางตาต้องใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักเขาก็จะอยู่เมืองกาญจนบุรีซึ่งนานตาก็จะกลับบ้านทีบางที3 เดือนกลับครั้งหนึ่งแล้วเวลากลับบ้านที่กาญจนบุรีตาก็จะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวไม่ไปไหนเพราะตาไปได้ไม่นาน 1-2 วันก็ต้องกลับกรุงเทพมหานครอีกแล้วเราก็เลยอยากใช้ชีวิตตรงนั้นซึ่งตาก็จะไม่ค่อยได้เจอเขาแล้วพี่ปุ่นมาหาที่กรุงเทพมหานครบ้างไหมที่ญี่ปุ่นไม่ได้ไปหาครับก็จะโทรคุยกันอย่างเดียวเพราะผมก็จะทำงานอยู่แถวบ้านอย่างเดียวงานเยอะหลังแต่งงานแล้วอยู่ที่ไหนกันดวงตาก็จะอยู่กาญจนบุรีเป็นหลักแต่ถ้ามากรุงเทพมหานครก็จะมาด้วยกันตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตัวติดกันพี่ปุ่นสาวสวยคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงวันนี้เขามีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมพี่ญี่ปุ่นผมว่าไม่เปลี่ยนนะครับขอบคุณตรงที่เขาเป็นคนตรงพูดเพราะเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมดูแลเราดีเหมือนเดิมเห็นว่าเมื่อก่อนเรียกว่านาปุ่นดวงตาใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรียกพี่แต่ก็จะมีเรียกที่รักก็คือต่างคนต่างเรียกที่รักของกันและกันเห็นว่าตอนที่ขอแต่งงานขอแต่งกันข้ามประเทศทำไมต้องอลังการขนาดนั้นดวงตา คือตอนนั้นเป็นจังหวะที่ตาไปแสดงคอนเสิร์ตที่อเมริกาพอดีไป50วันก็คุยกันทุกวันผ่านวิดีโอคอลเล่าโมเมนต์ที่คุยกันผ่านวิดีโอแล้วขอเขาแต่งงานที่ญี่ปุ่นตอนนั้นอยู่ที่บ้านวิดีโอคอลกันอยู่ก็อยู่ในช่วงคงคิดถึงเขามั้งก็เลยขอแต่งงานบอกเธอกลับมา31วันเกิดพี่แต่งงานกันไหมดวงตาคือจริงๆก็ช็อกนิดนึงเพราะว่าเรื่องแต่งงานพี่ปุ่นเขาก็จะพูดเรื่อยมาว่าแต่งงานกันไหมและครอบครัวทั้งแม่พี่ปุ่นพี่ๆของเขาอยากให้พี่ปุ่นมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝายอยากให้มีคนดูแลเขาเขาก็จะพูดเรื่อยมาก็คิดว่าเขาพูดเล่นพูดจริงเราก็ลังเลตอนนั้นแล้วเราไม่ได้มีความอยากแต่งงานคือมองว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีงานแต่งสวยหรูอยากแต่งชุดเจ้าสาวซึ่งตาผ่านจุดนั้นมาแล้วในความเป็นจริงอายุเราเกินจุดนั้นมาแล้วตาก็ไม่อยากแต่งงานและถ้าตาจะมีงานแต่งงานก็อยากได้งานแต่งที่เล็กๆไม่อยากใหญ่โตไม่ได้อยากให้ใครรู้เยอะแค่ครอบครัวเราสองครอบครัวและเพื่อนสนิทแต่พอมาถึงวันที่เขาพูดจริงจังเราก็บอกว่าก็ได้นะเราไม่ติดหัวเราะก็ตอบเป็นแฟนกันมานานไหมกว่าจะขอแต่งงานดวงตาก็นานหลายปีอยู่รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วพี่ปุ่นเคยมีครอบครัวมาแล้วอะไรทำให้ตาไม่ติดตรงนี้ดวงตาจริงๆตาว่าทุกคนมีอดีตเหมือนกันหมดแม้แต่ตัวตาเองก็มีเราก็มองข้ามตรงนั้นไปซึ่งเรามองปัจจุบันของเขาเขาก็ไม่ได้มีพันธะอะไรดูแลตัวเองได้แล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้ดูแลแม่ได้แถมในระยะเวลาที่เราศึกษาดูใจกันเขาก็ดูแลเราเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ให้คำปรึกษาเราสอนเราได้บางเรื่องเขาก็จะสอนเราบางเรื่องเราก็จะเตือนเขาพอทางบ้านรู้ว่าจะแต่งงานคุณพ่อคุณแม่หรือที่บ้านว่ายังไงบ้างดวงตาพอเขาขอแต่งงานเราก็คุยกับคุณแม่ก่อนตั้งแต่วันที่เขาขอแต่งงานที่อเมริกาแม่ก็แล้วแต่เราเลยลูกโตแล้วจริงๆแม่ไม่ได้อยากได้อะไรถ้าเรามั่นใจแล้วเขาดูแลเราได้แม่ก็โอเคแม่ให้เราตัดสินใจเองตอนนั้นพอคอนเสิร์ตจบ50วันกลับมาแต่งเลยไหมดวงตาตอนนั้นเตรียมงานก่อนเตรียมงานไม่ถึงเดือนแล้วก็แต่งเลยเห็นว่าก่อนแต่งงานมีคำพูดบางคำของพี่ตาที่ทำให้พี่ปุ่นเสียใจดวงตาเป็นช่วงที่อยู่อเมริกาที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปตอนช่วงแต่งงานดวงตาตอนนั้นตาคิดเยอะอยู่แล้วเรื่องแต่งงานเราก็กลัวว่าสังคมงานแฟนเพลงจะไม่เข้าใจเราซึ่งมันจะมีสองความคิดมีแบบยินดีด้วยกับแต่งทำไมถึงแต่งแต่ตาก็คิดเรื่องของงานเยอะเราก็เลยคุยกับเขาผ่านวิดีโอแล้วเราเห็นหน้าเขาว่าถ้าเราแต่งงานนะบอกเพื่อนด้วยนะว่าอย่าโพสต์รูปถ่ายได้แต่ห้ามโพสต์ซึ่งเราก็พูดตามความรู้สึกของเราแต่ด้วยหลักของความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้ทั้งหมดบางคนอาจจะเข้าใจคนเข้าใจก็ดีแต่คนไม่เข้าใจเขาก็จะมองว่าแล้วจะแต่งทำไมล่ะก็จะมีคำถามย้อนกลับมาอีกแล้วเราก็เห็นหน้าเขาด้วยว่าหน้าเขาไม่แฮปปี้เลยเขาก็ดูเครียดตั้งแต่ที่เราพูดเลยเราก็บอกเขาว่าบอกครอบครัวด้วยนะว่าไม่ต้องโพสต์ครอบครัวเราจัดการได้แต่คนอื่นพี่บอกนะเพราะว่าแขกพี่เยอะเราก็บอกเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็เครียดเราเห็นเราก็กลับมาย้อนมองตัวเองนึกถึงคำพูดเราเองว่าเราทำให้เขาเครียดและงานแต่งเราจะทำให้ไม่มีความสุขจริงๆวันนั้นน่าจะเป็นวันที่สวยงามและมีความสุขเราก็อยากให้เขามีความสุขก็บอกเขาอีกวันหนึ่งว่าโอเคงั้นเต็มที่ตอนนั้นพี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างน้อยไหมที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็น้อยใจครับแต่ไม่ได้บอกตอนนั้นกลัวว่าข่าวจะหลุดออกจากคนของเราตอนนั้นก็เห็นด้วยเพราะว่าสงสารน้องเขาเราก็เข้าใจกลัวข่าวหลุดก็กังวลไปหมด กลัวว่าแต่งงานไปแล้วเขาจะขอเลิกเพราะข่าวจะหลุดจากคนของเราตอนนั้นก็เครียดดวงตาตอนนั้นก็รู้สึกผิดไปหมดเลยรู้สึกผิดที่เราไปพูดแบบนั้นแล้วทำให้เขาเครียดแล้วเขาไม่มีความสุขเราเห็นเลยว่าเขาไม่มีความสุขมันเลยทำให้ตาเปลี่ยนความคิดแล้วก็คุยกับเพื่อนด้วยว่าไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเพราะเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้เราก็คิดใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วพูดกับเขาว่าเต็มที่วันนั้นมีความสุขขนาดไหนดวงตามีความสุขมากค่ะสนุกกับการจัดงานมันลืมความตื่นเต้นราวแค่ตื่นเต้นตอนที่คุยกันแรกแล้วก็มานอนหัวเราะกันตอนที่เราวิดีโอคอลว่าจริงเหรอเราจะแต่งงานแล้วเหรอมันจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นก่อนที่จะมีงานแต่ตอนงานจริงคือมีอะไรที่จะต้องทำเยอะมากแต่ก็มีเพื่อนพี่ๆคอยซัพพอร์ตทำให้งานสนุกสิ่งที่เรากลัวหลังแต่งเป็นยังไงบ้างดวงตามีบ้างที่ได้ยินมาแต่เราก็ไม่ได้เห็นคอมเมนต์กับตาแต่ก็จะได้ยินคนนี้มาเล่าให้ฟังคนนั้นเล่าให้ฟังว่าแต่งงานแล้วเหรอเสียดายอะทำไมรีบแต่งแล้วเราก็เลยไปคุยกับแม่ก็บอกว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่เขาคิดว่าเราเพิ่งเข้าวงการหรือจะมีช่วงที่เราโด่งดังและช่วงที่เราหายไปและกลับมามีกระแสอีกเขาก็คิดว่าเหมือนกับเราเพิ่งดังหรือเปล่าทำไมรีบแต่งงานตอนนั้นกลัวว่าแต่งงานแล้วงานจะหดหลังแต่งแล้วเป็นยังไงดวงตางานเหมือนเดิมไปงานเยอะกว่าเดิมด้วยถ้ามองย้อนกลับไปนักร้องลูกทุ่งจะปิดบังเรื่องงานแต่งเพราะกลัวแฟนคลับไม่ต้อนรับก็จะมีเจ้าภาพที่ชื่นชอบในผลงานของเราและชื่นชอบในตัวเราคือจ้างเราด้วยความเสน่หากับจ้างด้วยคุณภาพของงานแต่พอเราแต่งไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมเห็นว่ามีโค้ดลับรอมนทุ่งแปลหน่อยว่ามันแปลว่าอะไรพี่ญี่ปุ่นรักหนูไหมดวงตาคือตาจะส่งโค้ดลับรักหรือไม่รักคือหนูเป็นคนขี้เล่นก็จะเล่นกับเขาเวลานั่งอยู่ในรถก็จะถามเขารอนมเขาก็จะไม่ยอมพูดก็จะไปกระซิบข้างหูดังๆเขาก็บอกว่ารอก็รอรักก็รักที่ญี่ปุ่นครั้งแรกที่เขาพูดเราก็งงก็เฉยไม่ได้ถามเขาด้วยจนเขาบอกเองตอนหลังเคยทะเลาะจนพี่ปุ่นน้ำตาไหลเลยดวงตาคือเราดูตอนนั้นเราอยู่ต่างประเทศเขาไม่เคยไปเราก็จะบอกว่าเราไปที่นั่นที่นี่เราก็เล่ารายละเอียดให้เขาฟังคือเราไปหลายที่ย้ายเมืองตลอดเดินทางตลอดเลยเขาก็จะเหมือนกับว่าห่วงก็เลยเหมือนกับจับต้นชนปลายคำพูดของเราโรงแรมไหนบอกว่าไปนอนบ้านเขาไงแล้วไหนบอกว่าไปอยู่โรงแรมไปพักกับใครอะไรยังไงมันก็จะมีดีเทลพวกนี้เยอะมากจนเรารู้สึกว่าเขาเซาซีพูดไม่จบหนูต้องพูดอีกแล้วหนูจะอธิบายอีกแล้วหนูเหนื่อยหนูก็เลยตะคอกเกตวาดดูเขาก็เลยน้ำตาร่วงแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่ทำอะไรไปก็ผิดเราก็เลยรู้สึกผิดที่เราไปดูเขาพอเราย้อนกลับไปเราก็รู้ว่าเขาห่วงหนูก็เลยขอโทษหนูเหนื่อยหนูก็เลยหงุดหงิดและนอนน้อยคำว่าอะไรที่ทำให้เราเสียใจที่สุดที่ญี่ปุ่นช่วงที่เขาดูเราด้วยน้ำเสียงทำให้เราน้อยใจตลอดแต่เป็นแบบนี้แค่ครั้งเดียวปกติเราไม่ค่อยทะเลาะกันมากกว่าเพราะพี่จะยอมเขามากกว่าเรียกว่ากลัวเมียได้ไหมที่ญี่ปุ่นหัวเราะไม่กลัวครับแต่รักนะไม่อยากทำให้เขาอารมณ์เสียหลังจากแต่งงานก็มีดราม่าต่างๆเข้ามามีคอมเมนต์ว่าได้แฟนแก่ดวงตาก็เคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างไม่ได้โต้กลับก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราก็ไม่ได้เด็กไงเราก็40พี่เขา50คือวัยใกล้เคียงกันคือมันโตแล้วไม่ได้แบบอายุ20แล้วไปคบอายุ40ห่างกัน20ปีแบบนั้นไม่ใช่บางกระแสที่บอกว่ามาคบกับนักร้องเหมือนมาเกาะกินพี่ปุ่นรับมือกับคำพูดแบบนั้นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นไม่สนใจเรารักของเราเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นดวงตา ก็ปล่อยไปเพราะเรารู้กันอยู่สองคนว่าใครเป็นยังไงและคนรอบข้างที่รู้จักเราสองคนเขาก็รู้ว่าพี่ปุ่นเขาก็ทำงานมีธุรกิจของเขาตาก็ทำงานของตาคือต่างคนต่างทำงานพอถึงเวลาที่เราแต่งงานกันเขาก็บริหารเวลาของเขาได้เพื่อที่จะมาดูแลเราเรื่องเบบีเห็นว่าพึ่งมากแล้วแต่ด้วยอายุจึงต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วดวงตาตอนนี้ไปปรึกษาหมอก็แนะนำให้เก็บไข่แล้วฉีดเข้าไปเราก็คุยกันว่าลองวิธีธรรมชาติก่อนพอเราอายุมากเราก็ได้ศึกษาวิธีการตั้งครรภ์ว่าเราต้องหาหมอด้วยอายุเยอะจริงๆคิดว่าปีนี้ก็น่าจะรู้เรื่องว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ปีหน้าไปวิทยาศาสตร์เห็นว่าทางพี่ปุ่นมีเชื้อแฝดใครเป็นแฝดที่ญี่ปุ่นทางหลานเป็นแฝดดวงตาจริงๆเราก็อยากได้แฝดเพราะเรามีช้าก็เลยอยากมีทีเดียวสองคนไปเลยชอบเด็กผู้หญิงเพราะมีความมุ้งมิ้งความสนจะน้อยว่าเด็กผู้ชายถ้ามีลูกก็คงจะพักเรื่องงาน1 ปีแม่ก็อยากให้มีหลานให้แม่ก็พร้อมเลี้ยงคลิปสัมภาษณ์ดวงตาคงทองสามี